หนุ่มเมาแล้วก็โมโหไม่ได้ดูคอนเสิร์ตพี่ตูนบอดี้สแลมก็เลยเกิดอารวาสไปทำลายรถกู้ภัยนะฮะเห็นบอกว่าข้าวของภายในรถนี่อุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเสียหายมูลค่าประมาณ 70,000 กว่าบาทล่าสุดมีความคืบหน้าเนี่ยแม่ของหนุ่มคนนี้บอกว่าพร้อมที่จะยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งแถวย่านสะพานใหม่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมาเอาเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยถ่ายจุดเลยเผื่อระเบิดหรืออันนี้เหมือนแกล้งเคมอะไรได้นะไม่ใช่ได้โจทย์พี่บ้าเอ้ยเดี๋ยวไปดูหน้าก็รู้ครับเดี๋ยวไปดูหน้าก็รู้เนี่ยรถมันอยู่หน้าที่ไปดูรถมันหน่อยหมวกหนูไงนะหมวกใครอ่ะก่อนแล้วมันเสียหายเยอะเกินแล้วเดี๋ยวกูรอให้นี่มีแรมโทรมาบอกไอ้พงด้วยเออหรือบอกพงเองไม่ใช่หรอกโหมันเฮ้ยเนี่ยมันแตกปะวะหรือแตกดิมันทุบใช่ไหมทุบแตกทุบแตกทุบบานเรื่องแตกไปเองแหละแต่เห็นอะไรละมันน่าจะเข้าไปข้างในอะไรละบานเรื่องแตกกันนี่บานเรื่องมันครับรถเสียหายหนักมากอันนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่ร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับคือรถกู้ภัยคันนี้เนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเขาเข้าไปชมคอนเสิร์ตอยู่ผู้ชมฮะพอออกมาเนี่ยโอ้โหนี่สภาพนี่เสียหายถูกรื้อรถคันนี้เนี่ยเป็นรถพยาบาลของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิแห่งหนึ่งนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตตูนบอดี้สแลมที่ร้านแห่งนี้ปรากฏเข้าไม่ได้เพราะบัตรเต็มก็เลยโมโหครับไปก่อเหตุรื้อค้นภายในรถตู้ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและคว้างปาสิ่งของจนได้รับความเสียหายสุดท้ายถูกกาดของสถานบันเทิงเนี่ยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนไปควบคุมสติอารมณ์เห็นบอกก่อนจะมาที่ร้านนี้เนี่ยไปดื่มกับเพื่อนมาที่อีกร้านหนึ่งนะครับนี่นะทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะแม่ของชายคนดังกล่าวนะครับพร้อมด้วยญาติเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมลูกชื่อว่านายพิชิตอายุนี่ก็ประมาณ20กว่าปีนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมกับมีการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.บางเขนแล้วก็ขอโทษผู้เสียหายโดยแม่ยืนยันบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกชายส่วนเรื่องรถพยาบาลที่มีการระบุบอกว่าได้รับความเสียหายเนี่ยทรัพย์สินเยอะเลยนะครับที่เสียหายก็อยากจะคุยกับทางเจ้าของรถเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความเสียหายในส่วนไหนอย่างไรแล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างไรก็ตามผู้เป็นแม่บอกว่ายังติดใจในเรื่องที่ว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเพราะไปเยี่ยมลูกเนี่ยเห็นบอกว่าคิ้วซ้ายแตกแล้วก็มีอาการปวดศีรษะปวดตาไม่รู้ว่าใครเนี่ยทำร้ายลูกชายอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาไปหาหลักฐานมาเพื่อเอาผิดคนที่ทำร้ายลูกชายด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นแม่หน่อยครับข้างในอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอีกไหมอันนี้แตกกระจกแตกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมีบริษัทไม่รู้เรื่องที่ตอนกี่โมงคุณแม่ทราบว่าลูกโดนจับตอนกี่โมงเมื่อเช้าเนี่ย10โมงได้มั้งติดใจที่ใครทำลูกตาขนาดนั้นน่ะตาแตกเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นแต่ไอ้ตรงเนี้ยแม่ใจหายอ่ะนิ้วก็ขาดมาแล้วมาเจอแบบนี้อีกก็ใจหายเหมือนกันเรายินดีเราผิดเราก็ยินดีเนาะแล้วเราก็ต้องดูท่านหนักเราก็ต้องขอเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะมีเราหาคนเดียวขณะที่เจ้าของรถนะครับบอกว่าความเสียหายเนี่ยที่เกิดขึ้นกับรถเนี่ยมูลค่าเนี่ยประมาณ 70,000 บาทนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับนายเอกรัตน์บุญจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าของรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยคันนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปดูคอนเสิร์ตตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนเลยพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยกาดของร้านเนี่ยแจ้งบอกว่ารถพยาบาลของเขาเนี่ยถูกรื้อค้นพอออกมาตรวจสอบโอ้โหนี่สภาพเนี่ยเสียหายครับมีกระจกที่เป็นตู้เก็บของก็โดนทุบจนแตกเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องดูดเสมหะเครื่องช่วยหายใจนี่นะเสียหายส่วนคนที่ก่อเหตุถามว่าเข้าไปในรถได้ยังไงเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยประตูหลังมันเสียเนี่ยปิดไม่ได้มา2วันละว่าจะเอาไปซ่อมเนี่ยยังไม่ทันได้ซ่อมเนี่ยเกิดเหตุซะก่อนน่าจะเข้ามาทางประตูหลังเนี่ยนะเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของรถหน่อยเครื่องกระตุกไฟฟ้าผมไม่ได้เมาเลยผมเพิ่งมาได้ชั่วโมงเดียวคู่กรณีผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับอุปกรณ์ผมเพิ่งซื้อมาใหม่หมดเลยรถคันนี้ก็เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนแล้วภายในเนี่ยเพิ่งทำมาใหม่ใช่ครับเพราะมันเพิ่งพังเมื่อคืนเนี่ยก็คือเขาเอาไปเคลี้ยงอ่ะก็มีเครื่องดูดเสมหะครับแล้ว
อุปกรณ์แอมบูนะครับผมเครื่องบีบช่วยหัวใจนะครับก็คือฟาดลงพื้นหมดเลยแล้วก็หมวกผมก็ลอยทะลงทะลอกหมดเลยครับผมครับผมมีกระจกแตกขายได้ไหมว่าเท่าไหร่ก็ประมาณ 70,000 นะครับประมาณนี่นะครับเจ้าของรถบอกว่าถ้าเกิดแม่ของนายพิชิตคนก่อเหตุเนี่ยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยตัวเองก็จะไม่ติดใจเอาเรื่องนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็ต้องว่ากันตามกฎหมายกันไปนี่นะครับโมโหไม่ได้ดูคอนเสิร์ตพี่ตูนอาละวาดนะน่าจะเมามาด้วยเพราะว่าไปดื่มมาก่อนแล้วอีกร้านนึงก่อนหน้านี้แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับ